สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับอันนี้เป็นโชว์เปิดของเรานะครับโดยน้องนนท์แล้วก็น้องอายนะครับจากค่าย New Gen Entertainment นะครับเพลงนี้คือเพลงสงกรานต์บ้านเราเนื่องจากว่าเทศกาลนี่ก็คือเทศกาลสงกรานต์อยู่แล้วด้วยเดินทางไปไหนก็เมาไม่ขับนะครับแล้วก็เล่นสงกรานต์กันอย่างน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมประเพณีไทยด้วยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับเอาวันนี้ขอเสียงปรบมือกับน้องนนท์และน้องอายด้วยครับโอเคเข้าสู่เนื้อหาของเราครับร้องข้ามกำแพงของเราในวันนี้นะครับวันนี้3คนที่อยู่หน้ากำแพงผู้ช่วยมี2คนก็คือพี่นุ้ยกับพี่แจ็คกี้ครั้งที่แล้วไม่ได้ใครโดนเก็บตัวเหมือนทำอะไรผิดอ่ะโดนจับลงมาจากรถใส่หน้ากากคุบเดินออกผ้าคุบแล้วก็อยู่ในห้องไม่ได้ออกมาไม่ออกมาเลยจนเข้ารายการเนี่ยทำอะไรผิดวะงงมากเลยโกรธทำไมอ่ะโกรธทำไมแต่วันนี้ได้อยู่สบายๆแล้วได้อยู่สบายๆแล้วตื่นเต้นมากค่ะกดดันเพราะรอบที่แล้วเราแบบไม่ได้มาด้วยความกดดันไงเรามีแต่แบบหลอกล่อเขาให้เขาลงผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอบนี้กลัวกรรมตามทันมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาหน้ากำแพงคนเดียวนะครับก็อุ๊ยน่าจะตื่นเต้นแล้วก็แบบคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันก็ดูพี่ๆเขาสิดูเป็นคนดีทั้งนั้นพร้อมช่วยเราอยู่แล้วไม่แต่เวลาพี่นุ้ยกับแจ็คกี้เขาบอกใบมันจะมีเรื่องเป็นความจริงเล็กๆอยู่ในนั้นก็ต้องจับให้ได้มันจะมีกลิ่นขำขันวันนี้มายืนยันว่าเทปนี้สนุกแน่นอนเริ่มต้นขำขันแล้วคุณดูนะแต่ละคนมีหมดมีคนมีคนละขันโอ้โหขำขันมาแล้วอะไรฮะขำขันเจ้าขำขันพี่เจ้าขำขันน้ำตาลเพื่อนรักมาอะไรฮะแข่งขันว้ายไปแล้วเหลือติวแล้วเฮ้เฮ้ความขันชัดชัดเอ๊ะ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 ไก่ขันว้าวตายแล้วทุกคนไปนั่งดิวร้องเลยเริ่มคนแรกนะครับเริ่มจากน้องนุ่นนิวก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นครับซึ่งเราจะมีแผ่นป้ายขึ้นมา5แผ่นป้ายในแต่ละป้ายอะครับนุ่นนิวจะต้องพูดสุภาษิตคำพังเพยของไทยที่มีคำนั้นอยู่ในสุภาษิตนั้นๆให้ได้ภายในระยะเวลา5วินาทีฮะโอ้แผ่นป้ายหมายเลขหนึ่งเปิดครับโอ้ยช้างช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างมันมีหลายอันเอาขี่ช้างจับตะกั่วแตนครับขี่ช้างจับตะกั่วแตนได้ได้น้องบอกขี่ช้างจับตะกั่วแตนถือว่าทันได้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 เห็นป่ะมันรู้เต็มไปหมดเลยแต่มันพูดไม่ออกอ่ะใช่ครับมันมีเยอะเหมือนกันนะครับโอเคไปต่อหมายเลข2นะครับครับหมายเลข2เปิดครับเข็นคบขึ้นภูเขาครับเข็นคบขึ้นภูเขาได้เก่งมากนิวเก่งมาก2คำใบ้ครับต่อไปหมายเลข3เฮ้ยมีแววว่าน่าจะได้หมดเลยนะมีหมายเลข3เปิดครับวัวตายทั้งตัวไปวัวตายไม่วัวไม่ตายครับช้างสิอะไรอะไรอะไรอะเอาช้างไปทำไมวัววัวหายล้อมคอกแต่เมื่อกี้พี่น้ำตาลบอกวัวตายทั้งตัวเอาใบบัวมาแจ็คกี้มากระซิบพี่โอ้ international school เปล่าเขาเรียนเป็นไทยจำไม่ได้ช็อตอยู่กับของแจ็คกี้อันนี้ไม่ได้นะอยู่ที่2คำใบ้ครับแต่ผ่านไปแล้ว3ข้อ4คนช่วยนะ4คนนั้นช่วยเอาไม่ช่วยแล้วอ้าวไม่ช่วยไม่ช่วยแล้วเหรอทำไมเราใจร้ายอ่ะทำท่าได้แต่ไม่ห้ามออกเสียงครับทำท่าได้แต่ห้ามออกเสียงโอ้โหยากมากข้อ4ครับเปิดครับฮะงมเข็มในมหาสมุทรแล้วครับเก่งมากได้ทันทันได้เว้ยได้เว้ยต้องมาสิครับโอเคได้3คำใบ้แล้วเหลือข้อสุดท้ายครับไปครับนี่ไก่เห็นตีนงูเห็นน้องไก่ได้ป่ะทันทันโอเคถือว่าทันอยู่ได้4คำใบ้ครับโหเยี่ยมมากเก่งมากเก่งมากเย้โอเคได้4คำใบ้ครับคำใบ้แรกคือรูปของหยาดพิรุณและบุโกะครับโอ๊ยนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจสองคนนี้เคยประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจอาถูกหรือเป็นคนเชียงใหม่หรือเปล่าต้องเคยผ่านเวทีแอนโทเนียแอนโทเนียนางงามสายประกวดรัศมีแขอ๋อคุณล่าสุดเลยอะใช่คำที่สองคือซีสิวัตครับแพนเค้กครับแล้วก็พี่แอปทักษอนเป็นนักแสดงสายนักแสดงนางงามที่ผันตัวมาเป็นพิธีกรนุ้ยสุจิรานางงามที่เป็นพิธีกรพี่ปุ๋มปนัดดานุ้ยสุจิราอุ้มลักษณะเ
ไม่เลยไม่เลยไม่พูดสักชื่อเลยเอาก็ผมกินไม่ออกอ้าวคำใบ้ต่อมาคือเนเธอร์แลนด์ครับอ่ะอินเตอร์เนชั่นแนลสูเนเธอร์แลนด์ไหนวะเนเธอร์แลนด์ยอมรับแกะไม่ออกแต่ผมว่าเกี่ยวกับอาชีพเขานี่แหละถูกป่ะอ่ะสุดท้ายครับคือโอ้โหเฟย์ฟางแก้วเกิร์ลกรุ๊ปเหรอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเหรอโบมิลดาได้ไหมเฮ้ยเคยอยู่กับมิกาเซ่วายวายกับมิกาเซ่ไม่ใช่ฮะวายยากจังเฮ้ยเราได้ชื่อกันพอสมควรอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันทั้งหมดเลยสุดท้ายเรื่องของเสียงครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับไม่เป็นรองของค็อกเทลครับของค็อกเทลครับในเวอร์ชันของน้องนุ่นนิวและนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับถ่ายถูกครับประมาพยายามจะเป็นให้ได้ดังตั้งใจและความตั้งใจของฉันคือการได้ใกล้เธอเฝ้าคอยนับวันที่จะเจอที่ยับเข้าไปให้ใกล้เธอเสมอ4 3 2เริ่มคนแรกในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือกับน้องนุ่นนิวครับ yeah! แอบดูแอบดูแอบดูจะเป็นให้ได้ดังตั้งใจและความตั้งใจของฉันคือการได้ใกล้เธอเฝ้าคอยนับวันที่จะเจอที่ยับเข้าไปให้ใกล้เธอเสมอแต่ความเป็นจริงมีใครหลายคนไม่ต่างกันเฝ้าคอยแข่งขันประลองหัวใจมอบให้เธอเจอกี่จุดหมายปลายทางคงใจคงใครต่อใครที่เขาต้องการจะใกล้เธอฉันก็เป็นคนหนึ่งไม่ต่างที่หวังจะเป็นทุกของหัวใจหวังว่าเธอจะมองกลับมาแล้วรู้ว่าฉันยังคิดกับเธอฉันไรลงใจฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นเจ้าความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหนอยากอยู่ฉันยังดีเสียไปน้ำตาฉันยังดีลินไหลเพราะฉันรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากกว่าใครโปรดจงรู้โปรดจงรู้ว่าที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหนอยากเหงื่อฉันยินดีเสียไปน้ำตาฉันยินดีเรื่องไรฉันนั้นรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากเท่าไรโปรดจงผมว่าคุณเจอรุ่นใหญ่พอแล้วพูดตรงๆเลยนะตั้งแต่ข้างนอกแล้วเห็นเขาใส่หน้ากากมาครับเออคนนี้ใส่หน้ากากมานะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครแต่ดีจะนุ้ยขนาดนั่งไกลๆนะยังรู้เลยว่าใครโอ้โหตอนแรกนึกว่าผู้หญิงครับพอเปิดมาประโยคแรกผู้ชายเอาแล้วเสียงแบบเสียงใหญ่มากเสียงดูทุ้มเขาเป็นผู้หญิงนะแต่ทำเสียงใหญ่ก็ไม่น่าจะใหญ่ได้ขนาดนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบรุ่นใหญ่อะครับใหญ่แค่ไหนหมายถึงอายุหรืออะไรครับใหญ่แค่ไหนขอโทษค่ะขอโทษรุ่นใหญ่ประมาณไหนครับ40ละมั้งครับ40อัพประมาณนี้นะน่าจะ40อัพครับคือจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆแฟนๆชาวเหนือติดตามเราเยอะมากเลยอยากให้วิเคราะห์เป็น
อู้กับเมืองอ่าโอเคเขาเนี่ยมีเสียงแต่เป็นเอกลักษณ์แต่เขาพยายามที่จะดัดดัดหนูดัดเสียงมันแปลว่ามาใจเขาแต่เขาเป็นพระเอกแมนยูเป็นพระเอกลูกครึ่งนี่ลูกครึ่งลูกครึ่งพระเอกลูกครึ่งเอออ๋อแต่คำใบ้ก็มีคำว่าเนเธอร์แลนด์นี่ครับคนเนี้ยครับร้องเพลงเพราะแต่ถ้าเล่นกีตาร์เนี่ยยิ่งเจ๋งเลยโอ้โหเป็นรุ่นพี่ที่เคารพแล้วก็เอาเป็นแบบอย่างมาถึงเรื่องเจ้าชู้เหรอฮะหรือว่าไงฮะนี่พี่เองลืมไงนี่เพนนี่ใจกันเองคีย์เวิร์ดผู้ชายเจ้าชู้โอ้เจ้าผู้ชายเจ้าชู้เหรอครับคนอย่างผมไม่จำเป็นต้องหยอดคำหวานแค่โผล่เข้าไปเห็นหน้าผมเขาก็เสียวสะท้านนะคะเป็นสายเปย์ไหมคะเปย์ครับตอนนี้แทบไม่เหลือแล้วเปย์เป็นหมดแล้วเขาออกมาเนี่ยเขาไม่ละสายตาจากแจ็คกี้กับน้ำตาเลยนะนี่แหละแต่ว่าวันนี้แจ็คกี้สวยนะครับแจ็คกี้ครับชอบอะไรในตัวน้องสาวผมครับชอบวิกเขาครับชอบวิกผมจริงผมจริงวันนี้วิกผมสวยมากหนูไม่ได้ใส่วิกค่ะหนูแค่ไม่มีไรผมเห็นได้ข่าวว่าชอบคุณเกรซวรินทร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะสเปคประมาณนั้นสเปคประมาณนั้นแล้วสเปคอย่างผมนี่พอได้ไหมครับก็ได้เห็นแจ็คกี้แต่ในทีวีครับดูดีนะครับครับไม่เมื่อกี้เป็นการเกินประโยคลูกดูเหมือนดูตาจอดูไม่ดีพอเจอตัวจริงเป็นไงจริงๆด้วยต่อแยนเปล่าไอ้เครื่องดัดเสียงมันทำให้เสียงเพี้ยนไปกลับบ้านเลยได้ไหมครับตอนนี้เขาดูว่าใจเย็นพี่จะอะไรอ่อนแอเคียดาคนนี้เขาเป็นคนที่ดุดันแบบไม่เกรงใจใครโอ้ยดุดันในทุกๆเรื่องพี่บอกเลยนะคนนี้รับบทบาทนะเห็นนางเอกแบบนี้คุณจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับนี่คือบทของเขามาทุกเทปเลยนะพี่ไก่เนี่ยเขาถนัดเรื่องการตบสูบมากคนนี้น้ำตาลออกไปอยากดูหน่อยได้ไหมเนี่ยบทนี้อยากให้เขาโชว์ให้ดูหน่อยโอ้ยอยากดูด้วยอ่ะโอ้ยพี่หนูมีแฟนแล้วหลังกาแฟครับไทยน้ำตาลเข้าถึงจับรวบเลยใช่สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยโอ้ยทำไมอย่าดูสิครับไม่ได้ดูเลยครับนี่ทำงานอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานออฟฟิศครับผมอ๋อตอนนี้ทำงานออฟฟิศด้วยใช่ครับอยู่ตำแหน่งไหนไม่ทราบฮะตัวนี้ HR ครับ HR อุ้ย HR อยู่บุคคลเลยเหรอใช่ครับผมวิธีการเลือกคัดบุคคลเข้าบริษัทเราต้องเลือกยังไงบ้าง5-4 5-6 5-8ครับ5-4-5-6ครับเป็นอะไรอายุที่เกษียณการทำงานใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วคืออายุงานคุณชอบ5-4-5-6-5-8ฮะชอบ5-8ครับ5-8หมายถึงว่าก็จะเกษียณเร็วบริษัทก็จะประหยัดต้นทุนใช่ครับฉลาดเลือกนะผมได้อะไรจากการถามครั้งนี้ไหมเนี่ยเอ็นดูน้องอ่ะผมไม่ได้อะไรเลยอดีตพี่เคยดังแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้คือทำธุรกิจส่วนตัวครับเป็นพนักงานออฟฟิศคุณอยู่โปรเจกต์ปลดหนี้อะไรป่ะฮะใน TikTok ป่ะฮะ ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนดังมากนี่ทำอะไรครับเดินแบบเดินถ่ายแบบว้าวเล่นละครว้าวร้องเพลงบ้างปะปายครับเวลามีคนจ้างเคยแสดงนี่เคยแสดงเรื่องอะไรครับล่าสุดก็เรื่องดาวพระศุกร์ว้าวล่าสุดแล้วเหรอนั่นน่ะใช่ครับสร้างครั้งสุดท้ายเมื่อ15ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วผมเพิ่ง8ขวบเองครับผมยังไม่เคยดูเจ็บกันหมดเลยเจ็บกันหมดเลยนะตอนเนี้ยไม่น่าเปิดเลยใช่พี่เปิดทำไมอ่ะอยากให้เดินแบบโชว์กับแจ็คกี้หน่อยได้ไหมได้สิครับเดินแบบไปเพิ่มเดินวนอย่างนี้วนอย่างนี้วนไปขอโทษครับเปิดว่ามือไวไปหน่อยเห็นชุดแล้วมันเสียวหมดแล้วผมมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยสงสารดูนิวเกี่ยวข้องอะไรกับเนเธอร์แลนด์ครับก็เมืองสวยดีเคยไปเที่ยวกับใครครับอะไรครับเนี่ยน้องเขาเป็นรุ่นหลานน้องตกใจขอโ
ขอโทษครับขอโทษครับเราเคยเจอหรือเคยร่วมงานกันไหมครับพี่เคยได้กลิ่นตัวน้องด้วยว้ายพอได้กลิ่นแล้วเป็นไงฮะมันเสียวซ่านนะเสียวซ่านใช้คำว่าเสียวซ่านเสียวซ่านรู้สึกผมไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่นูนิวแต่ถ้าโฟกัสดีๆนะเนี่ยเราคุยกันความจริงเยอะมากเลยถึงดาราที่แบบเวลาแบบเขามีแฟนแล้วเขาคลั่งรักเยอะๆ อ่ะเราเกี่ยวข้องกันยังไงครับน่าจะทำงานอยู่ในสายเดียวกันนะครับน่าจะเคยผ่านๆกันด้วยนะครับเคยผ่านๆกันครับคือผมทำงานอยู่บริษัทแกมมี่แหละครับอ๋อหลุดไปแล้วเห็นไหมพอพูดไปเรื่อยก็หลุดไปเองรู้จักผมมานานแค่ไหนแล้วครับน้องนูนิวน่ารักมากดังมากแล้วก็ชอบคู่น้องนูนิวด้วยน้องเต้ฮะฮะเต้ใครนะครับเต้นูนิวเดี๋ยวครับพี่ครับดูมาผิดเรื่องมาเต้ไหนอันนั้นคนละนิวแล้วครับไม่นะพี่เขาช่วงนี้พี่เขาไม่ค่อยดูซีรีส์ในชื่อมีพยัญชนะอะไรครับออ่างครับชื่อโอ่งเหรอครับไม่ได้ชื่อโอ่งครับไม่ได้ชื่อโอ่งครับแต่มีอ่างอมครับชื่อโอ่งแต่ยังไงในชื่อที่พวกเราจะต้องบอกก็ต้องมีอ่างพี่นุ้ยครับขอชื่อของนักร้องหลังกำแพงครับอ้วนรีเทิร์นอ้วนถ่ายได้เลยฮะพี่อ่ําค่ะพี่อ่ําอมรินทร์พี่พลครับพี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องสารัตน์อ่างอยู่ตรงกลางพี่ก้องสารัตน์ครับปีเตอร์คอปค่ะปีเตอร์พระเอกลูกครึ่งแต่ว่า3ชื่อที่พี่นุ้ยพี่เขตพี่น้ำตาลพูดไม่ใช่ลูกครึ่งอะครับเอาไปผมชื่อปีเตอร์คอปครับฟันธงว่าเป็นปีเตอร์คอปครับแบบไร้ซึ่งความมั่นใจเข้าใจได้เลยโดยความตื่นเต้นแล้วมันคิดไม่ออกอะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นถึงความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหนอยากให้ฉันยินดีเสียบาโปรดจงเห็นถึงความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหนอยากให้ฉันยินดีเสียบาน้ำตาฉันยินดีลีลาเพราะฉันรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากกว่าใครนักแสดงสายเปย์ผมอึ้งเลยอ่ะผมตอนแรกเหมือนอมโอ่งมาร้องเพลงไม่เราแบบคือด้วยความที่คิดว่าไปรายการไหนคนก็จับโบกูได้ช่วยใช่แล้วคือแล้วมารายการนี้เป็นหลังกำแพงด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบยากมากยากมากสำหรับพี่ยากมากสำหรับเอารู้สึกว่าแบบจะทำยังไงดีวะให้น้องให้น้องรู้สึกแบบต้อง
คิดนิดนึงว่าเป็นใครอะไรเงี้ยก็พี่ออฟดัดเสียงอ่ะใช่ใช่แต่ตอนท้ายเมื่อกี้ที่ร้องอ่ะเขาใช้เสียงตัวเองนะเริ่มคุ้นๆบ้างยังตอนที่แบบก่อนเปิดกำแพงอ่ะเฮ้ยเสียงคุ้นๆไว้มีไหมมันเชื่อไปแล้วเขาว่าไม่ใช่นักร้องอ่ะครับพี่ออฟแกล้งผมแล้วก็วิธีการพูดไม่เหมือนที่พี่ออฟตอนที่แบบเราเคยคุยกันเลยครับใช่เพราะเวลาออกรายการอะไรเงี้ยพี่จะมีความเขินนิดนึงก็ไม่เห็นเขินเท่าไหร่คือเราเคยมีโอกาสเจอกันคือน้องนุ่นนิวไปเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตไปกับไอซ์ครับเป็นแขกรับเชิญให้กับไอซ์อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราปลื้มน้องมากคือน้องเป็นคนที่มีวินัยมากแล้วก็คือแบบเราดูอยู่หลังเวทีใช่ป่ะในจังหวะที่ซีนที่เขาร้องเพลงอยู่อ่ะที่เขาต้องร้องเพลงของไอซ์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาร้องเพลงดีมากแล้วร้องเพลงแบบเทคนิคเอ่ยอารมณ์เอ่ยอะไรเงี้ยทุกอย่างนี่คือศิลปินจริงๆพอทีมงานติดต่อมาบอกว่าให้เรามาเป็นหลังกำแพงให้น้องหน่อยแล้วก็แบบเอาดีเอาดีอยากร้องเพลงคู่กับน้องบ้างอิจฉาไอซ์อะไรอย่างงี้โอ้ยดีใจมากเลยครับขอบคุณพี่ออฟมากๆเลยครับที่มาเป็นหลังกำแพงให้ครับยินดีมากครับวันนี้แบบเป็นเกียรติมากที่ได้ร้องเพลงกับพี่ออฟนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยครับได้ร้องเพลงกับศิลปินในตำนานโอ้ไม่อยู่มานานอยู่มานานอยู่มานานดูน่านับถือโอเคครับผมดูน่านับถือกว่าปีแล้วใช่เก่งระดับตำนานครับไม่ได้หมายถึงอายุเยอะก็ขอบคุณมากๆเลยครับยินดีที่สุดเลยครับนะครับเอาให้ฝากผลงานดีกว่านุ่นนิวก่อนตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามกันได้บ้างฝากนุ่นนิวด้วยนะครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์เรื่อง Survivor ครับเป็นซีรีส์แนวซอมบี้ครับก็จะเป็นซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่มากๆเลยของค่ายดูมันดีครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยครับแล้วก็ล่าสุดผมเพิ่งปล่อยสเปเชียลซิงเกิลไปครับเป็นเพลงเกาหลีที่ผมได้คอลแลบกับศิลปินเกาหลีครับพี่พอลคิมก็เป็นเพลงภาษาเกาหลีเลยชื่อเพลงว่า Blooming Just For You ครับอยากให้ทุกคนไปฟังย้อนหลังกันได้ครับใน YouTube ครับเพลงน่ารักมากเพลงน่ารักมากเดี๋ยวฟังแล้วใช่ไหมฟังแล้วครับโอเคได้เลยพี่ออฟล่ะครับไม่มีอะไรครับเอาถ้ามีอะไรจะมาหรองานคุณก็ยุ่งอยู่งานส่วนใหญ่จะเป็นงานโชว์ขายบริการแบบว่าอีเวนต์งานภายในต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะเจอกันตามงานอะไรแบบนี้แหละนะครับอัปเดตใน Instagram ของทั้งคู่ได้เลยครับคู่แรกครับทายผิดถือว่าแฟลแหมเปิดประเดิมคู่แรกก็แก๊งกันสนุกจนคุณนุ้นนิวหลงทางทายผิดเฟลไปเลยนะครับคิวต่อไปถึงคิวนางเอกสาวสวยคุณน้ำตาลพิจักขณามาเอาใจช่วยไปพร้อมกันว่าเขาจะสามารถทายถูกจนวินไปได้หรือไม่